ค่ะสวัสดีนักศึกษาอันเป็นที่รักนะคะของอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการพลพัฒน์แสงสีนะคะซึ่งท่านได้ให้โอกาสนะคะในการที่ให้ข้าพเจ้านะคะได้เข้าบรรยายในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสื่อการสอนนะคะในเรื่องของการนำเสนอนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นงานกลุ่มนะคะของนักศึกษาเองก็ดีหรือจะเป็นงานเดี่ยวก็ดีฉะนั้นในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการนำเสนองานนะคะเพื่อให้นิสิตนักศึกษานะคะทุกคนทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทราบนะคะในแนววิธีการในการนำเสนอนะคะในการนำเสนองานวิชาการหรือในการนำเสนอในเรื่องราวที่อาจารย์ได้มอบหมายนะคะภาระงานให้ไปแล้วก็มาโชว์เทคนิคการนำเสนอเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้ถึงกระบวนการแล้วก็วิธีการในการนำเสนอนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในรายวิชาในการนำเสนอนี้นะคะในเรื่องของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะเรื่องอัตลักษณ์นะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะสุรินทร์ซึ่งกรณีศึกษาก็คือชุมชนบ้านสวายนะคะตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งบรรยายนะคะโดยอาจารย์มีนามว่ายโสธราสิริภาประภากรนะคะซึ่งบรรยายในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะอาจารย์อยากจะเดี๋ยวดูก่อนว่าทำไมถึงไม่เห็นมีภาพของอาจารย์โชว์ขึ้นมาเนาะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนาะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะจากเราจะต้องมาทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของมาทำความเข้าใจนะคะในบทที่หนึ่งก่อนนะคะว่าบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องของอัตลักษณ์นะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งพื้นที่นะคะที่ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาจากบริบทโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะคะฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะคะเมื่อถัดไปก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดสารคามนะคะขึ้นไปทางนู้นซึ่งในจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่ทำการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นอำเภอเมืองนะคะอำเภอขวาวสินรินทร์ศิขรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนนารายอำเภอชุมพรบุรีนะคะแล้วก็อำเภอศรีนรงค์อำเภอลำดวนอำเภอประสาทนะคะอำเภอพนมดงรักอำเภอกับเชิงอำเภอสังขะแล้วก็อำเภอบัวเชษนะคะซึ่งอาจารย์เองนะคะก็อยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็อยู่ในอำเภอสังขะแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสีฟ้าก็มีจำนวนที่ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่มีrelationship หรือมีความสัมพันธ์นะคะหรือมีความใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะคะพอเวลาสโคปลงไปในพื้นที่ในกรณี area based หรือกรณีพื้นที่ในการที่เราทำการศึกษานั่นก็คือชุมชนบ้านสวายซึ่งถือว่าเป็นชุมชนโบราณนะคะก็คือเป็นภาพนะคะที่ถ่ายด้วย Google Map นี้นะคะจากการนำเสนอในครั้งนี้นั่นเองนะคะต่อไปอ
ในขอบเขตนะคะการศึกษาเนี่ยนะคะขอบเขตการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะซึ่งได้ทำการศึกษามีดังนี้นะคะก็คือหนึ่งก็คือในพื้นที่เนี่ยนะคะการศึกษาครั้งนี้นะคะเลือกพื้นที่แบบเจาะจงนะคะก็คือบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะคะของเรานั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อนะคะที่มีความเข้มแข็งและยังมีการปฏิบัติต่อความเชื่อนั้นอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่ยังรักษาสืบทอดดูแลเอาไว้อยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและก็เป็นพื้นที่ที่มีปราชชุมชนจำนวนมากซึ่งขอบเขตระยะเวลานะคะซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการทําการศึกษาเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะ2563นะคะเราก็ได้รวบรวมข้อมูลทุกส่วนเนี่ยแล้วก็ศึกษาได้ทําการดําเนินการดังนี้นั่นก็คือศึกษาจากเอกสารหนังสือนะคะประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์นะคะตำรานะคะรีเสิร์ชนะคะacademic paper นะคะหรือบทความทางวิชาการนะคะที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ตลอดจนถึงนะคะในการนำเสนอข้อมูลนะคะที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของอัตลักษณ์ด้านความเชื่อพิธีกรรมสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชุมชนของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะแล้วก็สรุปประเด็นต่างๆกรอบตามกรอบตามการศึกษานั้นนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะจากสิ่งที่เราได้ทำการศึกษานั่นเองนะคะค่ะวิธีในการดำเนินการศึกษานั้นนะคะเราใช้ในการอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะคะจากการที่ทำให้เห็นเป็นรูปแบบนั้นก็คือขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารหนังสือวิจัยนะคะวิทยานิพนธ์ตำราและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็บทความทางวิชาการนะคะเพื่อวางกรอบแนวคิดในการดำเนินการศึกษาแล้วก็ให้ได้ข้อมูลในเบื้องต้นในการทำการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็การศึกษาครั้งนี้เราใช้แบบสัมภาษณ์ของกลุ่มประชากรแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลด้วยเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลนะคะมาแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ให้ได้องค์ความรู้ว่าพื้นที่ในการศึกษาที่เราทำการศึกษานั้นนะคะมีความสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ในด้านของbelief ในด้านของ ceremony ในด้านของculture ในด้านของ tradition ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีเป็นกระบวนการในการสร้างเครื่องมือในการศึกษานั่นก็คือสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็แบบสอบถามนะคะแล้วก็ลงในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือในการลงพื้นที่เนี่ยในการทำการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงเอกสารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราต้องลงพื้นที่นะคะในการทำการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์สามารถทำให้มันใหญ่ได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะคะโอเคน่าจะได้เนาะค่ะแต่ทีนี้ถ้ามันใหญ่แล้วทีนี้ภาพของอาจารย์นี่อยู่ที่ไหนเอ่ย ก็ไม่เห็นภาพของอาจารย์ตอนนี้น่าจะerror ทางด้านของเทคนิคนิดนึงนะคะแต่ว่ามันได้ถูกการนำเสนอมาแล้วเราก็จะดำเนินการต่อไปเลยนะคะฉะนั้นเรามาอยู่มาดูประโยชน์ที่คาดไปจะได้รับจากการศึกษานะคะซึ่งนักศึกษาหรือนิสิตเองนะคะก็จะต้องมี 1.4 นี้นะคะทุกงานว่าประโยชน์ที่เราทำการศึกษาในแต่ละเรื่องนั้นนะคะมีประโยชน์ว่าด้วยเรื่องของอะไรนะคะอย่างเช่นนะคะทำให้ทราบถึงนะคะในเรื่องของอาจารย์เนี่ยนะคะมันทำให้เราได้ทราบถึงอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะในพื้นที่นะคะเราทำให้เราได้ทราบถึงอัตลักษณ์นะคะความเป็นมานะคะสองทำให้เกิดความเข้าใจนะคะในเรื่องของอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่เนี่ยในด้านของอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรของชุมชนนี้เนี่ย
เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางหรือเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้อาจจะเป็นแนวทางการจัดการแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตลอดจนถึงการอนุรักษ์การสืบสานมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่หรือมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นปากเป็นท้องนะคะให้กับชุมชนสังคมนะคะอย่างไรแล้วก็นักศึกษาที่ได้ทําการศึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญานะคะแล้วก็มีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นั่นเองนะคะถ้าตัวที่7นะคะซึ่งตัวที่7เนี่ยนะคะเราจะทราบในเรื่องของความหมายนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังอธิบายนะคะอธิบายในลักษณะของความหมายของอัตลักษณ์เนี่ยนะคะหรือ identity เนี่ยนะคะว่าอัตลักษณ์นะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะให้ความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญว่าอย่างไรที่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นะคะในลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นบ่งชี้ถึงบุคคลถึงสังคมถึงชุมชนนะคะหรือถึงประเทศนั้นๆหรือถึงพื้นที่นั้นๆเนี่ยว่ามีอัตลักษณ์อย่างไรมีอัตลักษณ์อะไรด้วยฉะนั้นเราไปดู 1.6 เนี่ยนะคะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเขมรแล้วก็วิถีชีวิตเนี่ยนะฮะจากพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ในแต่ละรอบปีเนี่ยเราก็จะเจอนะคะการมีประเพณีบวงสรวงมีประเพณีการบวงสรวงเส้นไหว้นะคะต่อปราสาทนะคะเป็นต้นนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะคะต่อไปนั่นก็คือนะคะตรงนี้ต่อเลยเนาะนะคะเราก็จะเห็นในงานประเพณีแล้วบุญแคร์แจ๊สก็ดีหรือประเพณีบุญต่างๆนะคะที่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือในแถบของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็จะมีความเชื่อในเรื่องของปราสาทนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อว่ายังมีวิญญาณสิงสถิตอยู่มีความศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นโบราณสถานและศาสนสถานนะคะที่ประจําเทวรูปนะคะอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ดังนั้นฐานคติดั้งเดิมนะคะของกลุ่มชนเนี่ยก็ยังมีการนับถือพระศิวะยังมีการนับถือพระแม่อุมายังมีการยังมีการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเรามาดูกลุ่มชาติพันธุ์นะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะตามบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีวิถีชีวิตการแต่งกายด้วยผ้าไหมนะคะด้วยเสื้อผ้านะคะแบบพื้นเมืองตลอดจะถึงนะคะ 1.8 ก็จะเป็นภาษาพื้นถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเป็นทั้งภาษาเขมรด้วยแล้วก็เป็นทั้งภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ผสมผสานเข้ากันแต่วิถีแบบดั้งเดิมนะคะเมื่อพันปีที่แล้วนะก็อาจจะใช้เป็นอักขระที่เป็นตัวขอมเนาะที่เราเรียกว่าเป็นตัวขอมนั่นเองนะคะแต่พอเวลามาในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นตัวไทยนะคะหรือใช้เป็นอักษรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็จะมีพัฒนาการมาเช่นนี้ก็ทำให้เราได้ทราบแล้วก็เราได้เข้าใจบทที่1ผ่านไปแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อในบทที่2กันนะคะในเรื่องของidentity นะคะbelief of Thai KuiPeople นะคะก็คืออัตลักษณ์ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยว่าอัตลักษณ์เนี่ยทางความเชื่อเนี่ยเรามาตีความสำคัญดูซิว่ามันหมายถึงอย่างไรนะคะก็คือการยอมรับนับถือในหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในคำสอนที่เกิดขึ้นทั้งในตัวบุคคลการยึดถือและในสิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์หรือธรรมชาติของบุคคลกลุ่มชนหรือสังคมเช่นคนไทยมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนะคะโดยส่วนมากอย่างเงี้ยเป็นต้นให้มองเห็นถึงอั
ตลักษณ์เนี่ยความเฉพาะอย่างเงี้ยนะคะชาวไทยเขมรมีความเชื่อในเรื่องของอํานาจเหนือธรรมชาตินะคะในเรื่องของพูดผีวิญญาณไสยศาสตร์ในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติหรืออํานาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในลักษณะอัตลักษณ์ทางสัญลักษณ์นะคะจากที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือจมครูเทวดาเปรดาครูธมซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจมครูหรือถือว่าเป็นทั้งเครื่องบูชานะฮะเทวดาเป็นทั้งเครื่องบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เป็นทั้งเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตลอดจนถึงสัญลักษณ์นี้ก็ยังเป็นที่สถิตของเทวดาแล้วก็เป็นที่สถิตของ ดวงวิญญาณนะคะที่ตามรักษามนุษย์นั่นเองซึ่งกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยก็จะมีความเชื่อในเรื่องของเหล่านี้อย่างมากทีเดียวนะคะจากภาพนะคะที่ทุกท่านได้มองเห็นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นจมครูกำเนิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ตั้งที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องบูชาในเด็กแรกเกิดนะคะที่มีการเลี้ยงยากนะคะร้องไห้ไม่หยุดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเทวดาแล้วก็เชื้อเชิญให้เทวดาเนี่ยมารักษานะคะเด็กน้อยเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะจมครูเทวดาเปรดาครูธมเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับบุคคลที่มีเทวดานะคะแล้วก็บูชาเทวดาแล้วก็บูชาเทวดาที่ตามรักษาที่มีความเชื่อว่าสถิตอยู่บนศีรษะของมนุษย์แล้วก็ยังตามรักษามนุษย์อยู่ดังนั้นมนุษย์นะคะจึงมีการสร้างสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเพื่อให้ความเคารพให้การสักการะให้การบูชาและก็เชื่อว่าสัญลักษณ์นี้เป็นที่สถิตนะคะของเทวดาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในพื้นที่นะคะชุมชนบ้านสวายเนี่ยก็มีความเชื่อใน2ลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วก็ลักษณะตัวที่3นี่ก็คือศาลชุมชนนะคะหรือศาลหลักเมืองหรือศาลหลักบ้านนะคะเราก็จะมีเสาหลักเมืองที่ทำด้วยต้นมะม่วงนะคะที่ถือว่าเป็นต้นไม้ดั้งเดิมนะคะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จนต้นมะม่วงเนี่ยพูดเป็นภาษาเขมรว่าสวายนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อต้นสวายเนี่ยนะคะได้มากลายเป็นสัญลักษณ์เหล่านี้มานะคะจึงกลายมาเป็นชุมชนสวายหรือบ้านสวายมาในปัจจุบันก็เลยเอาชื่อนะคะกับสัญลักษณ์ที่สำคัญเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาตั้งเป็นลักษณะของชุมชนของตนเองนะคะแล้วก็กลุ่มชุมชนของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยก็ยังมีความเชื่อในการแสนโดนตานะคะเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของผีหรือขโมยแล้วก็กี่ทอผ้าด้วยนั่นเองเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นความเชื่อที่มีต่อในเรื่องของวิญญาณไม่ว่าแต่จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นกี่ทอผ้านะคะมันก็จะแบ่งตามประเภทนะคะของดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะความเชื่อในเรื่องของวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ไม่ดีนะคะความเชื่อในเรื่องของผีประจำหมู่บ้านนะปู่ตาความเชื่อในเรื่องของผีไตโหงนะคะความเชื่อในเรื่องของผีพรายนะคะที่อยู่ตามแม่น้ำลำธารต่างๆแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของสัมภเวสีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะก็ยังมีความเชื่ออันหนึ่งอีกที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั่นก็คือความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมนะคะไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังว่านมงคลพืชมงคลนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นสีพึ่งหรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่ากระมุนเมือดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าติดตัวมาเลยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เคียงคู่มากับกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือแม้แต่กลุ่มชนชาวไทยกูหรือชาวไทยลาวนะคะก็มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่าความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์คาถาอาคมนะคะความหมายในเรื่องของพระเวทมนตราในเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นอะไรเอ่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีต่อสิ่งเหล่านี้นะคะและสร้างความสนใจมาเป็นเวลาช้านานนะคะด้วยเหตุนี้
จึงเกิดมีเรื่องราวด้านความเชื่อที่มีต่อการกล่าวขานกันในด้านของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ความเมตตามหานิยมการเสริมกิจการการค้าต่างๆนะคะเป็นความคงกระพันชาตรีซึ่งปัจจุบันนะถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะมีความเจริญไปอย่างไรก็ตามนะคะแต่ความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของขลังความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ในกลุ่มชนทุกๆกลุ่มชนนั่นเองนะคะวันนี้เรามาก้าวข้ามในเรื่องของบทที่3กันเลยนะคะบทที่3เนี่ยนะคะเราจะพูดในเรื่องของอัตลักษณ์นะคะ identity นะคะทาง ceremony นะคะหรือ ritual หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งอัตลักษณ์ในการให้ความหมายของพิธีกรรมเนี่ยนะคะเรามาดูที่ศาลหลักเมืองก่อนนะคะที่ทำที่สร้างขึ้นด้วยลำต้นมะม่วงหรือต้นสวายเนี่ยนะคะในแต่ละรอบปีนะคะเขาก็จะมีพิธีกรรมบวงสรวงพิธีกรรมแซงนะคะพิธีกรรมเส้นไหว้นั่นเองก็จะมีวาระประจำปีของเขานั่นก็คือเมื่อเกิดความเชื่อแล้วย่อมมีพิธีกรรมเกิดขึ้นมาตามรอบปีรอบเดือนนะคะอาจจะเดือน3อาจจะมีการเส้นไหว้เดือน3เดือน4เดือน5หรือเดือน6หรือเดือน9อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นก็จะมีอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์นั้นก็คือพิธีกรรมในการสื่อสารดวงวิญญาณนะคะไม่ว่าแต่จะเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าพิธีกรรมโจรมมดหรือพิธีกรรมโจรมมดคแมร์นะคะไม่ว่าแต่แถวแถบราชอาณาจักรกัมพูชานะคะก็จะมีพิธีกรรมโจรมมดเหมือนกันหรือพิธีกรรมทางแถบของจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีพิธีกรรมโจรมมดเหมือนกันนี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์ทางความเชื่อนะคะในบทนี้นะคะแล้วก็ 3.3 เนี่ยนะคะก็จะเป็นอัตลักษณ์ความเชื่อในเรื่องของเปรียภูมิสแรนั่นก็หมายถึงว่าเป็นความเชื่อนะคะที่มีต่อผีปู่ตานั่นเองนะคะซึ่งผีปู่ตาก็มีอยู่ในกลุ่มชนชาวลาวกลุ่มชนชาวกุยเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีภาษาถิ่นที่เรียกว่าเปรียภูมิสแรเปรียก็คือพระภูมิก็คือภูมิที่ตั้งสแรก็คือนานะคะเจ้าที่นานะฮะที่ตั้งอยู่ต้นได้ปลายนานะคะก็จะมีพิธีกรรมเส้นสวงบูชานะคะอาจารย์ก็ใส่ชุดเขียวในครั้งนั้นในการลงพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มทีมวิจัยนะคะที่เป็นพระคุณเจ้านะคะที่เป็นนิสิตนักศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนในรุ่นที่7นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยอาจารย์ก็ได้ติดตามดูไปด้วยแล้วก็ได้ลงเก็บข้อมูลไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ได้รู้ถึงความก้าวหน้าต่างๆนะคะฉะนั้นเรามาดูในด้านของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมโจรมมดนะคะพิธีกรรมบูชาสารพระภูมิตายายนะคะหรือจุ่มกรุกขมิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นไอเดนติตี้หรือเป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองนะคะฉะนั้นพิธีกรรมที่มีต่อจุ่มกรุเนี่ยเรามาดูบทบาทนะคะของจุ่มกรุกันว่าจุ่มกรุเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเลยของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีการสืบทอดรักษาสืบสานมานานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยลักษณะของจุ่มกรุเนี่ยนะคะสร้างด้วยใบตาลนะคะฉลุลายนะคะประกบเข้ากันกับไม้ทองหลางที่เป็นเนื้อในนะคะที่สร้างเป็นประดุจดังเจดีย์3ชั้นนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยใบลำดวนแล้วก็ใบเงินใบทองแล้วก็ลูกหมากแล้วก็ติดด้วยฉัตรหรือเรียกว่าร่มแดงนะคะแล้วก็ผสมประสานด้วยนกกระเวกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเปรียบประดุจดังจากการสัมภาษณ์นะคะผู้เฒ่าผู้แก่นักปราชญ์เนี่ยก็บอกว่ามาจากสัญลักษณ์ของเจดีย์หรือมาจากสัญลักษณ์ของปราสาทนะคะซึ่งถือว่าปราสาทเป็นที่สถิตของเทวดาเป็นที่สถิตของเทพเจ้าเป็นที่สถิตของบุคคลสำคัญนะคะเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนะคะหรือบุคคลผู้มีบุญฉะนั้นดวงวิญญาณที่ตามมารักษาเรานะคะสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเช่นเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่มีความสำคัญดังนั้นสัญลักษณ์ของจุ่มกรูเนี่ย
จึงได้ไปปรากฏอยู่ในพิธีกรรมนะคะจึงได้ไปปรากฏอยู่ในพิธีกรรมต่างๆนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรและก็มีบทบาทที่สำคัญต่อกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมโยนหม้อมดพิธีกรรมแซนขโมยพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่พิธีกรรมเลี้ยงของรักษาพิธีกรรมบูชาครูหรือพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษต่างๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของจงครูเนี่ยนะคะไปปรากฏด้วยทุกครั้งแม้แต่สายของครูบาอาจารย์สายของเขมรเนี่ยนะคะในหิ้งบูชาพระเนี่ยก็จะปรากฏมีจุ่มครูนะคะสถิตหรือประทับอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยจะถือสัญลักษณ์นี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์เป็นสัญลักษณ์ของสูงถือว่าเป็นของสูงแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องบูชาที่เป็นของสูงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบชาวไทยเราก็จะเหมือนเป็นแบบขับเป็นแบบใบสีนั่นแหละค่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเรามาดูในบทที่4นะคะอัตลักษณ์ในด้านของอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็ปรากฏเป็นอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นละแวกระดามแกงคั่วปูนะคะสลอตราวหรือแกงเผือกนะคะบะตรอบจงอมนะคะตำมะเขือพวงนะคะไม่ว่าจะเป็นอันซอมสะละดงนะคะอันซอมจรุกไตรอังขนมโชกนะคะอันซอมประเฮาะขมิ้นนะคะปลาขมิ้นนะคะสลอเจ๊กนะคะแข่งกล้วยนะคะอังแก บ๊อบนะคะกบยัดไส้ย่างนะคะที่ถือว่าเป็นอาหารที่ขายอยู่ข้างทางมีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สลอตราวนะคะแกงเผือกแล้วก็หมาน้อยซึ่งอาหารพื้นถิ่นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาในด้านอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็จะมีเรียกเป็นภาษาถิ่นไม่ว่าจะเป็นจะแก่ตุ้ยสลอตราวสลอเจ๊กไตรอังสลอสลอตไตรอะไรประมาณในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซอมจรุ่งซอมสลอดงอันแก้มบ๊อบนะคะหรือแม่กระดามนะคะบ๊อบตรอบจึงก้อมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นทั้งภาษานะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาในการทำอาหารด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สำคัญจนกลายมาเป็นมรดกภูมิปัญญาในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการทำอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานได้ยากและก็หาได้ยากเพราะว่าอาหารเหล่านี้ก็จะทำขึ้นมาในช่วงที่มีงานประเพณีสำคัญไม่ว่าจะเป็นแซนโดนตานะคะแซนขโมยบูชาของรักษาหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเป็นอาหารในช่วงตามฤดูกาลในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นการถนอมอาหารให้คงอยู่นานเป็นปีๆที่จะใช้ได้นานๆแล้วก็ขนมต่างๆนะคะก็ยังเอามาประกอบใช้ตามความเชื่อของพิธีกรรมอย่างเช่นบูชาเทวดาบูชาครูสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือพิธีกรรมบวงสรวงเทวดาฟ้าดินต่างๆนะคะขนมโชคเอ่ยขนมกร้อยเอ่ยนะคะขนมบัวเอ่ยขนมเหล่านี้นะคะก็จะไปปรากฏอยู่ในถ้ำกลางใบสีถือว่าเป็นเครื่องบวงสรวงเทวดาไปด้วยนั่นเองนะคะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบทที่5นะคะอัตลักษณ์นะคะอัตลักษณ์ทางด้านการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องอักษราอักษรานนะนางเทพอักษรสวรรค์อันนี้อาจารย์ตั้งชื่อเองนะดูเพราะนะคะแต่ว่าการรำนางอัปสราเนี่ยถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชนแถบนี้เลยนะคะสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยถือว่าพยายามที่จะประดิษฐ์คิดค้นท่ารำสวยๆแล้วก็มีทำนองที่งดงามสวยงามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกนกติงตองนะคะเริ่มอันเรนะคะกันตรึมเจรียงเบิร์นเริ่มตรดเริ่มอใหญ่นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกภูมิปัญญาการและเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นจากภาพที่ปรากฏอยู่เนี่ยภาพเหล่านี้นะคะก็จะปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทุกคนทุกท่านเนี่ยสามารถไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระนบติงตองเริ่มอันเรนะคะกันตรึมนะคะเครื่องดนตรีกันตรึมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปศึกษาได้ทุกๆวันนะคะทุกๆวันได้นั่นเองไม่ว่าแต่เป็นเจรียงเบิร์นนะคะเจรียงเริ่มอายัยนะคะเริ่มตดแล้วก็เรื่องอักษรานะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาการละเล่นนะคะ
แล้วก็ได้นำเอามาใช้ในการทำประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีบวชลูกนะคะประเพณีบวชนาคประเพณีงานศพนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่มีการฉลองได้รับราชการหรือการในการเป็นประเพณีบ้านเมืองหรือวาระงานสำคัญประจำปีตามฤดูกาลนะคะหรืออย่างเช่นฤดูช่วงฤดูร้อนเดือน5เดือนสงกรานต์เนี่ยเราก็จะเจอเห็นเริ่มตรดนะตามหมู่บ้านแล้วก็การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการบูชาปราสาทต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเริ่มอัปสรานะคะแล้วก็ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็จะมีการเริ่มอาใหญ่ด้วยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสรุปอัตลักษณ์โดยชุมชนบ้านสวายนะคะไม่ว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะที่อาจารย์ได้พานะคะนิสิตนักศึกษาเนี่ยลงไปดูพื้นที่เหล่านี้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอันนี้จะเป็นยุ้งฉางนะคะที่เก็บข้าวผลิตผลประจำปีนะคะของชุมชนคุณตาคนนี้แกมีอายุ70กว่าปีแล้วแกบอกว่ายุ้งฉางเนี่ยเป็นยุ้งฉางตั้งแต่รุ่นพ่อของท่านนะคะแม้แต่รุ่นของท่านก็ยังได้รับมรดกสืบทอดต่อมาเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นคันไถไม่ว่าแต่จะเป็นอะไรต่างๆที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็ยังเก็บเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ได้ช่วยเหลือคนอยู่กับมนุษย์แล้วก็เป็นเครื่องมือนะคะในการช่วยในการทำให้วิถีชีวิตนะคะของมนุษย์เนี่ยนะคะมีความสะดวกขึ้นในการไถหว่านในการกลบดินในการไถดินให้มันร่วนซุยขึ้นมาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะคะแม้ปัจจุบันจะมีรถไถตามเทคโนโลยีที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่สิบปีมานี่เองแต่มรดกภูมิปัญญาตามวิถีชุมชนเนี่ยอยู่มาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่กำเนิดเกิดมนุษย์มากว่าจะมาสร้างเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเป็นรุ่นหน้าต่อไปเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันยังมีอยู่วันหนึ่งถ้าเทคโนโลยีดับสูญลงนะคะโลกนี้น้ำมันหมดนะคะโลกนี้ไฟฟ้าไม่มีแล้วโลกนี้กลับไปสู่ยุคโบราณอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าในยุคนั้นจะยังมีควายไถอยู่อีกหรือไม่นะคะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยตัวใดที่พยายามที่จะเขียนในเรื่องของควายว่าทำอย่างไรถ้าควายหรือพวกโคกระบือเนี่ยกำลังจะสูญหายเนี่ยมันจะมีวิธีใดบ้างที่ยังเป็นแนวทางในการสืบทอดรักษาเอาไว้ให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ยังถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนสามารถมาดูมาเห็นมาศึกษาได้ว่านี่คือโคนี่คือกระบือนี่คืออะไรเนี่ยก็น่าจะมีการศึกษาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมรดกภูมิปัญญาในด้านของการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นวิถีชีวิตเนี่ยบ้านของยายคนหนึ่งเนี่ยแกก็อยู่มาจนเกือบ80ปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราก็ได้ทำการลงทำการศึกษานะคะแกพูดภาษาเขมรพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเราก็จะต้องหาล่ามนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นล่ามในการแปลเวลาเราพูดภาษาไทยไปนะคะแกก็พูดภาษาเขมรมาเราก็แลกเปลี่ยนกันบางคำก็รู้เรื่องด้วยบางคำก็ไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็ขอถ่ายรูปกันว่าเนี่ยเราได้ลงมาศึกษาดูพื้นที่ดูสถานที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยนะคะจนทำให้กลายเป็นการศึกษาในด้านเอกสารแล้วก็ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญกับการลงพื้นที่ลงสัมภาษณ์ในครั้งนี้ของอาจารย์นะถือว่าเป็นการศึกษาที่สำคัญและก็จำเป็นเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเรามาดูภูมิปัญญาในด้านของวิถีความเชื่อนะคะสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยนะคะโดยรอบของพนมสวายเนี่ยนะคะก็มีสัญลักษณ์หนึ่งเนี่ยที่ชุมชนได้นับถือมานานนี่ก็คือเต่าศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็ได้ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านดูว่าเต่าเนี่ยมาจากไหนทำไมถึงมีความเชื่อว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าเต่าเนี่ยแต่ก่อนเคยอยู่กลางแม่น้ำนะคะที่นี่เคยเป็นแม่น้ำเนี่ยที่เป็นความใหญ่โตมากนะคะแล้วก็มีนกหรือสัตว์อะไรทุกชนิดเนี่ยถ้าบินข้ามแม่น้ำเนี่ยก็จะตกลงมาตายทันทีชาวชุมชนแถบนี้เขาก็จะเขามีความเชื่อว่าเอ๊ะในแม่น้ำเนี่ย
น่าจะมีอะไรที่มีอาถรรพ์หรือมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แน่ๆเลยเพราะว่าสัตว์อะไรที่จะบินข้ามเนี่ยก็คือตกลงตายทุกตัวเลยนะคะไม่มีสัตว์ใดที่สามารถบินข้ามไปได้เลยนะคะก็จะบินตกลงมาตายเหมือนไฟฟ้าช็อตเหมือนฟ้าผ่าเหมือนฟ้าแลบอะไรลักษณะอย่างนั้นเมื่อน้ำเนี่ยนะคะแห้งเหือดลงนะคะเราก็เจอเต่าสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาแต่นั้นเมื่อเป็นตำนานเรื่องเล่ามาแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก็จะอยู่ข้างถนนนะคะที่รอบเขาพนมสวายซึ่งถือว่าเป็นซัมโบลิกศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนไปบนบานศาลกล่าวไม่ว่าจะเป็นขอโชคขอลาภขอหวยขออะไรนะก็อาจจะโชคดีนะเพราะโชคดีจึงได้มีเครื่องเส้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเต่าเนี่ยมาแก้บนนะคะมามอบให้ตรงนี้มากมายเหลือเกินก็เลยกลายเป็นแบบสิ่งที่สามารถที่จะนำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้นะคะอันนี้ก็คือองค์ความรู้ตัวใหม่นะคะองค์ความรู้ตัวใหม่ในตัวต่อไปนี่ก็คือมรดกภูมิปัญญานะคะในเรื่องของโบสถ์อายุ400ปีนะคะซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านสวายนะคะซึ่งโบสถ์เนี้ยมีอายุถึง104ปีซึ่งถือว่าน่าจะเป็นโบสถ์ที่ยังรักษาเอาไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่หนึ่งที่มีความจำเป็นและความสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าน่าจะโปรโมทแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาดูได้เข้ามาค้นคว้านะคะแล้วก็ได้ร่วมกันโปรโมทให้ตรงนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์ของเก่าที่มีอายุนับร้อยปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากทีเดียวแล้วก็เป็นในด้านของมรดกภูมิปัญญาในด้านของการทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาตินะคะซึ่งชุมชนบ้านสวายเนี่ยค่ะก็จะมีการทำผ้าไหมโดยอาการถักทอผ้าไหมนะคะโดยสีธรรมชาติเราก็ได้พานิสิตนักศึกษาเนี่ยลงไปทำการศึกษาแล้วก็สัมภาษณ์นะคะกลุ่มชนที่ทำขึ้นมานะคะแล้วก็ภูมิปัญญาในเรื่องของในด้านพระพุทธรูปโบราณพันปีซึ่งสร้างด้วยดินเผาพันปีเนี่ยซึ่งถือว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะคะสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ใดนะคะไม่ปรากฏหลักฐานแต่เป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะที่ลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วนะคะพระพุทธรูปนี้ตั้งอยู่ที่บ้านตาตอมจอมสวายซึ่งเจ้าอาวาสก็คือพระอธิการประกาศนะคะพระอธิการประกาศเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้ดูแลแล้วก็ได้สร้างวิหารเนี่ยครอบนะคะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะท่านก็เลยว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้นะคะใหม่อันหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมรดกภูมิปัญญาในด้านที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ในด้านของการแต่งกายที่ประกอบไปด้วยผ้าไหมนะคะเครื่องประเกิมนะคะเครื่องเงินต่างๆในลักษณะเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะน่าจะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญานะคะทางวัฒนธรรมที่ดีแต่ว่าเราจะต้องไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีเก็บเอาไว้แล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาว่าผ้าไหมแบบใดที่เป็นผ้าไหมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่ได้ถักได้ทอได้อิงอาศัยขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ประเกิมเงินที่ทำด้วยเงินแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการทำน่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นมรดกภูมิปัญญาในเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะการร่ายรำพื้นบ้านนะคะเหล่านี้ก็สามารถไปศึกษาดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดสุรินทร์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะอาจารย์ก็ขอจบในการนำเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในการที่เราลงสัมภาษณ์กลุ่มชนในชุมชนโบราณนะคะบ้านสวายแล้วก็โดยรอบภูเขาสวายแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพราะว่าบางอย่างหาดูไม่ได้แล้วเราก็จะต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบางอย่างนะคะก็อยู่ในชุมชนจริงๆอย่างเช่นยุ้งฉางโบราณบ้านโบราณนะคะพื้นที่โบราณอย่างเงี้ยเต่าศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะดูว่ามีอยู่อย่างไรแล้วก็นำมา
รวบรวมเรียบเรียงให้กลายเป็นเอกสารนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทางวิชาการแล้วก็จะได้ให้นิสิตนักศึกษาในรุ่นต่อๆไปจากรุ่นที่8รุ่นที่9รุ่นที่10จนถึงที่100ที่พันนะคะก็ได้ศึกษาไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกอาจารย์ได้ไปทำการศึกษาในพุทธศักราช2563เนี่ยต่อไปข้างหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะถูกรื้อถอนไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เก็บรักษาเอาไว้แล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของบ้านของเมืองซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะอาจารย์ก็เลยได้นำมากลายให้กลายเป็นสื่อการสอนและก็สื่อการบรรยายในรายวิชานี้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่นแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ